ท่านขอโทษทีนะคะวันนี้ครูมาช้าเป็นพิเศษเลยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะคะไม่ทราบว่ามีใครเข้ามาหรือยังครูรู้สึกว่าสัญญาณมันช้าช้ายังไงพี่คนถ้าสัญญาณที่ห้องนี้ไม่ดีครูอาจจะกลับไปอีกห้องหนึ่งต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะมีใครเข้ามาหรือยังคะถ้ามีใครเข้ามาได้ช่วยบอกครูนิดนึงมีเข้ามาสองท่านแล้วภาพครูสัญญาณช้าเหมือนไม่ชัดหรือเปล่าคะไม่งั้นครูจะได้ต้องย้ายห้องไปไลฟ์เข้ามา7 ท่านแล้วสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนกันบ้างเอ่ยมนยาช่วยบอกเราหน่อยภาพกับเสียงไปไหมเพราะวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีเป็นไงบ้างแมงลักระหว่างนี้ที่ครูจะเริ่มพูดครูก็จะพูดไปก่อนนะคะรอทุกท่านตอบมาว่าสัญญาณคุณวิภาวรรณสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าวันนี้ครูต่อเน็ตไม่ได้สักพักหนึ่งดีนะโอเคก็ยังชัวร์คุณจิตรามาแล้วสวัสดีจ้าวันนี้ครูมาช้าครูก็จะไม่เปิดแล้วนะคะว่าเพจดร.นัทตั้งคุณหนกมาแล้วด้วยสวัสดีค่ะว่าเพจดร.นัทตั้งมาแต่ปีไหนทําอะไรยังไงวันนี้เข้าเรื่องเลยนะคะช้าแล้วเดี๋ยวจะรีบไปนอนกันสวัสดีค่ะคุณภาคภูมิขอบคุณมากนะคะวันนี้ครูจะมาต่อเรื่องนี้ค่ะทํางานยังไงให้สมองมีความสุขนะเดิมทีเนี่ยคุณแพทย์เบสสงสัยวรุณมาแล้วขอบคุณค่ะเดิมทีครูจะมาเล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้เนี่ยครูต้องไปพูดงานประชุมนานาชาติใหญ่มากอันนี้บทสคริปต์ตั้ง10เกือบ20สไลด์นะคะแต่ละอันนี้เยอะมากเลยเนี่ยเตรียมพูดอยู่เนี่ยแล้วครูก็ตื่นเต้นมากเพราะเป็นการพูดสไตล์เหมือนเทดทอล์กคุณทวนานสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมันเหมือนเทดทอล์กเคยดูกันใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นทางการมากเลยแล้วก็เป็นครูเป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์ด้วยคีย์โน้ตสปีกเกอร์หมายความว่าเป็นผู้พูดหลักประจำงานนะคะก็เลยตื่นเต้นมากเลยเนี่ยครูก็เลยไลน์กับอีเมลไปหาอาจารย์เคนโมงิผู้เขียนหนังสืออิคิไกที่ครูพูดถึงทุกวันเนี่ยเขียนเล่มนี้ด้วยนะคะซึ่งจะมาพูดเรื่องการทำงานให้มีความสุขเนี่ยซึ่งก็ครูก็ดีใจมากเลยคุณมิสเตอร์เบนกลับมาแล้วเป็นวันที่3แล้วนะครูจำได้แล้วค่ะก็ดีใจมากเลยที่อาจารย์เคนโมงิซึ่งท่านก็น่าจะยุ่งมากแท้ๆเลยก็คุณแอนสวัสดีจ้าคุณวิสันสวัสดีค่ะคุณโหนกบอกเปิดเทอมแล้วระวังรถติดขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะรีบไปแต่เช้าเลยนะครูพูดเช้าด้วยคุณเนวินสวัสดีค่ะหรือนาวินก็ไม่ทราบนะก็อาจารย์เคนโมงิก็ให้คุณอภิรดีสวัสดีค่ะครูอาจจะไม่มีเวลาทักทุกท่านนะวันนี้เริ่มเช้าแล้วกลัวท่านจะนอนดึกกันก็อาจารย์เคนโมงิก็ให้คำแนะนำครูก็ถามนะคะว่าตอนที่ท่านพูดเทสท็อกท่านเป็นคนที่พูดเทสท็อกหลายแห่งมากเลยใช่ไหมคะปกติควรจะได้พูดเทสท็อกที่เดียวนี้ก็เก๋มากแล้วนะท่านพูดของโตเกียวอย่างน้อยต้อง2 ครั้งพูดของประเทศของมหาลัยโตเกียวอีกครั้งหนึ่งไม่เหมือนกันนะของเมืองโตเกียวของมหาลัยโตเกียวเป็น3แล้วนะแล้วรู้สึกจะมีผู้ที่อเมริกาอีก2ครั้งที่ลองบีชครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเทศใหญ่อะค่ะเป็นเมืองหลวงของเทศเป็นจุดเริ่มต้นของเทศแล้วท่านก็ได้ไปพูดที่นั่นด้วยเป็นคนญี่ปุ่นคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีเทศโลกที่เขาเรียกอะไรเมืองหลวงของเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็ครูรู้สึกดีใจมากเลยที่ท่านเมตตามาแนะนำว่าเต็มตัวยังไงแล้วก็ครูก็บอกว่าต้องท่องไปไหมหรือว่าใช้พูดสดเอาจำแต่หัวเรื่องและทำนองนี้ของอาจารย์เคนโมงิเนี่ยไปหาดูใน YouTube ได้นะคะท่านดูรีแลกซ์สบายๆดูคูลเท่มากเลยหัวยุ่งไปเลยนะท่านก็ไปแบบหัวยุ่งๆของท่านนี่แหละท่านบอกท่านไม่ได้ท่องนะท่านแบบพูดแบบแอดลิปเป็นภาษาละตินแปลว่าพูดสดเอาจากหัวเรื่องนะคะแต่ครูไม่เก่งขนาดนั้นนะครูก็ต้องท่องกันหูตาเหลือกนะท่องจนเสียงจะหายหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพราะพรุ่งนี้ครูจะไปพูดเรื่องการฝึกสติเพื่อการพัฒนาสมองแล้วก็จะนำผู้ที่มาร่วมประชุมจากทั่วโลกเนี่ยฝึกสตินั่งสมาธิสั้นๆนิดนึงให้เขาได้สัมผัสความสุขภายในแล้วก็ประมาณนี้ค่ะมีคุณพิสันต์ใช่ไหมเนี่ยคุณพิสันต์ที่เข้ามาบอกว่าอยากให้ครูพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9เห็นมาวันนี้วันจันทร์ครูนึกถึงท่านเอาเสื้อเหลืองเก่าเนี่ยมาใส่ก็รู้สึกอบอุ่นใจนะคะมีคนบอกให้พูดถึงในหลวงร.9ด้วยแต่ว่ามีท่านที่จะพูดก่อนครูท่านหนึ่งคนไทยเนี่ยพูดไปแล้วนะคะจะพูดมันเป็นงานประชุมใหญ่โลกเกี่ยวกับการทำวิจัยทางการตลาดนะคะซึ่งอาจารย์ท่านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญและท่านก็บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ได้เป็นต้นแบบของการทำงานวิจัยรายแรกของประเทศไทยเป็นผู้บุกเบิกซึ่งก็จริงนะคะเพราะว่าการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงลงพื้นที่ไปซักถามชาวบ้านไปจดความเป็นอยู่เนี่ยมันคือการทำวิจัยนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ได้มองว่าท่านทำวิจัยก็อาจจะคิดว่าท่านไปทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวบ้านเฉยๆแต่ท่านทรงวิจัยแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างดีก็มีท่านอื่น
พูดเรื่องพระองค์ท่านไปแล้วนะคุณพิสันนะแต่ว่าบางทีครูอาจจะพยายามหาทางสอดแทรกพูดไปในเรื่องใน20นาทีของครูด้วยบ้างแล้วยังไงครูจะกลับมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้นะคะเป็นยังไงเข้าเรื่องของเราเลยในวันนี้นะเรามาบทที่2กันเมื่อคืนใครจำได้บ้างคะเดี๋ยวครูจะเรียกชื่อตอบครูเริ่มจำได้นะมีใครอยากตอบครูไหมเมื่อวานหลักการทำงานของสมองให้มีความสุขที่เราคุยกันไปมี 3-4 ข้อใครจำได้สักข้อหนึ่งอยากตอบครูไหมคะครูเรียกเลยนะคุณโยธกาคุณหนุ่มจากสงขลาคุณพิทยาพรคุณรัชดาคุณสายสมท่านที่โดนเรียกชื่อเหล่านี้ตอบมาซะดีๆคุณหนกด้วยวันนี้คุณหนกอยู่ที่ไหนดูเมื่อวานหรือเปล่าคะท่านที่ดูเมื่อวานมีใครบ้างคุณจิตราดูหรือเปล่ามนยาดูหรือเปล่าท่านที่โดนเรียกชื่อเหล่านี้จงตอบอีกหน่อยผมไม่มีใครมาดูไลฟ์ครูแล้วคุณนกตอบถูกด้วยทำซ้ำๆสุดยอดแม่อยากให้รางวัลจังเดี๋ยวให้รางวัลด้วยการไปทานผัดไทยร้านคุณหนกดีกว่านะวันหลังเรานัดกันเราชวนลูกเพจไปทานอาหารผัดไทยเจ้าอร่อยร้านของคุณหนกอยู่ที่ไหนนะคะคุณลืมอีกแล้วสิริวัลใช่ไหมอยู่ที่วัดมกุฏใช่ไหมคะเก่งมากการฝึกสมองทําให้สมองมีความสุขคือมันมี2สมองวงจรที่เราพูดกันเมื่อวานมี2วงจรนะคะวงจรด้านประสาทสัมผัสวงจรประสาทสัมผัสเนี่ยจะพัฒนาได้ด้วยการดูของจริงคุณโยธกาตอบถูกด้วยเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวครูจะเลี้ยงผัดไทยร้านคุณหนกนะไปมั้ยกันข้อที่1ก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านอยากฝึกเนี่ยให้นําตัวท่านไปสัมผัสของจริงเช่นถ้าฟังดนตรีพยายามพาตัวเองนะคะไปคุณทวนาตอบครบเลยคุณทวนาตอบว่าลงมือทำซ้ำๆให้มีประสบการณ์ตรงแล้วเล่าให้คนอื่นฟังโอ้โหน่ารักมากนี่จำได้หมดเลยครูยังต้องเปิดโพยบ้างเลยนะคะคุณทวนาเล่นตอบถูกมาหมดเลยพาตัวเองไปเจอประสบการณ์จริงเช่นถ้าท่านดูดนตรีเนี่ยพยายามหาโอกาสไปดูการแสดงจริงถ้ารู้สึกว่าวัยเยอะแล้วไปเย้ยๆคอนเสิร์ตกันเด็กไม่ไหวก็ดูดนตรีคลาสสิกดูอะไรก็ได้นะคะพาตัวเองไปสัมผัสประสบการณ์จริงสมองส่วนนั้นจะได้รับการฝึกมากมันจะรับรู้อะไรต่างๆได้คมชัดได้เรียนรู้ได้ไวขึ้นส่วนประสาทสัมผัสวงจรที่2ที่อาจารย์เคนโมงิพูดถึงเมื่อวานเคนมองหยิอาจารย์เคนไม่ได้พูดหรอกครูพูดแต่ยกของอาจารย์เคนมองหยิมานะก็คือว่าวงจรประสาทสัมผัสที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายอาจารย์เคนมองหยิบอกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยเหมือนเป็นอินพุตท่านรับข้อมูลใหม่เข้ามาใช่ไหมคะส่วนประสาทการเคลื่อนไหวร่างกายการพูดการลงมือทำเนี่ยเป็นประสาทอีกวงจรหนึ่งวิธีการฝึกวงจรประสาทเหล่านั้นคือการทำซ้ำนะคะทำซ้ำๆแล้วก็วันนี้ที่ครูอ่านเพิ่มมาคือได้อินพุตมาปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ก็ส่งเอาท์พุตออกไปทันทีเหมือนท่านไปดูหนังมาสักเรื่องหนึ่งถ้ามีความประทับใจเนี่ยให้รีบเล่าให้เพื่อนฟังหรือคนในครอบครัวฟังทันทีเนี่ยหนึ่งสมองท่านจะจำได้ดีขึ้นแล้วก็สองเวลาท่านเกิดความประทับใจเนี่ยสมองเขาจะชอบนะคะเขาจะสมองเนี่ยชอบความประทับใจเขาจะหลั่งสารโดพามีนออกมาให้ท่านมีความรู้สึกหรือได้รางวัลแล้วถ้าท่านได้เล่าให้คนอื่นฟังท่านก็มีความสุขนะเพราะเหมือนกับท่านได้เป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นวิธีฝึกสมองอย่างง่ายๆก็มีสองอย่างนะคะเอาคร่าวๆก็คือว่าหนึ่งพาตัวเองมาสัมผัสประสบการณ์จริงดูหนังฟังเพลงสดดูการแสดงสดดูละครเวทีหรือว่าไปดูกีฬาของจริงที่สนามนะคะหรือลงมือทำให้ร่างกายได้สัมผัสของจริงเล่นกีฬาก็เล่นเองอย่าดูกีฬาอย่างเดียวนะวันนี้นะคะอาจารย์เคนโมงิจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการจัดระเบียบข่าวสารของสมองเรื่องมันมีอย่างนี้ค่ะคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยคุณมารยาตอบอีกข้อหนึ่งสุดยอดว่าเปรียบเทียบของตัวเองกับของคนเก่งถูกแล้วนะคะคือหาบุคคลต้นแบบเป็นตัวตั้งและพยายามพัฒนาตัวเองให้ไปได้เหมือนบุคคลต้นแบบหรือเป็นโรโมเดลภายในใจของเราคุณสายสมก็ตอบถูกนะที่บอกว่าให้ลงมือทำเลยไม่ต้องรอสมบูรณ์ 100% ก็คือว่าเมื่อกี้ครูพูดใช่ไหมคะว่าประสาทสัมผัสเรารับเข้ามาเนี่ยอาจารย์เคนโมงีบอกจะพัฒนาสมองให้สร้างผลงานดีๆได้และสมองจะมีความสุขเนี่ยคือต้องส่งอินพุตออกไปทันทีรับรู้มาใหม่ปุ๊บส่งเริ่มงงเอาพูดออกไปทันทีก็ต้องทำอย่างที่คุณสายสมตอบมาเมื่อกี้นะคะก็คือหรือสายสมก็ไม่ทราบนะก็คือไม่ต้องรอให้ผลงานของท่านรู้สึกว่าดีเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยนำเสนอออกไปสู่ผู้อื่นนะคะแค่สัก 70% 75% 80% ก็ทำได้แล้วหัวข้อวันนี้นะคะคือเทคนิคการจัดระเบียบข่าวสารในสมองฟังดูยากนะแต่อธิบายฟังก็จะง่ายอาจารย์เคนโมงิบอกว่าจุดต่างกันของคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงเนี่ยกับคนทั่วไปมันอยู่ที่เทคนิคการจัดระเบียบข้อมูลในสมองนี่แหละค่ะอยากรู้ไหมเป็นยังไงเอาคุณสายโสมนะคะคุณสายโสมขอบคุณค่ะคุณสริยาสวัสดีค่ะเพื่อนของคุณอะไรภาวินีแน่ๆเลยขอบคุณที่มาดูนะอ่านริทูรีแล้วนะขอบคุณค่ะอ่านหนังสือแล้วเป็นยังไงมาคุยครูได้นะคะหนังสือของครูอ่านอย่างผู้นำ
อาจารย์เคนโมงีตั้งมาได้เปิดด้วยคำถามค่ะถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ดูนะคะว่าวันหนึ่งอ่ะทุกท่านเสียเวลาไปกับการจัดระเบียบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเข้ามาเนี่ยมากแค่ไหนไม่ว่าท่านจะทำงานด้านไหนนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นคุณแม่บ้านหรือเกษียณแล้วอยู่กับบ้านทำอะไรก็ตามวันๆท่านเสียเวลาโค้ชเปิ้ลอุตส่าห์สละเวลามาด้วยขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันๆท่านเสียเวลาไปกับการจัดระเบียบเอกสารจัดข้อมูลต่างๆจัดระเบียบข้อมูลต่างๆที่ท่านได้รับรู้เข้ามาเยอะไหมอาจารย์เคนโมงิกเคยได้ทุนไปเรียนที่เคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์2ปีนะคะแล้วท่านก็ได้เล่าเรื่องของอาจารย์ที่เคมบริดจ์ที่ท่านประทับใจท่านหนึ่งที่น่าประทับใจเนี่ยอาจารย์คนนี้ชื่อโฮราซ บาโลเป็นเหลนของชาร์ลส์ดาร์วินใครจำได้ไหมคะว่าชาร์ลส์ดาร์วินคือใครเป็นคนแรกๆที่เขียนเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการของสัตว์ต่างๆนะอาจารย์บาโลที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยจะมีวิธีจัดการกับข่าวสารข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยอย่างเข้มงวดมากเลยก็คือว่าทุกๆเวลาดื่มน้ำชาเกรดเขาพักดื่มน้ำชานะเขาไม่ดื่มกาแฟนะครับพักดื่มน้ำชาตอน10โมงเช้ากับตอน3โมงเย็นเนี่ยอาจารย์บาโลก็จะมาเดินออกมาหยิบจดหมายออกจากเมลบ็อกซ์ของตู้ช่องเมลบ็อกซ์ของอาจารย์เนี่ยแล้วก็เปิดดูเนื้อความอย่างสังขารเสร็จแล้วก็โยนลงในตะกร้าแล้วก็เก็บในกระดาษไว้ก่อนแล้วจะบอกอาจารย์ในโมงอีกว่าทุกอย่างข้อมูลที่เขาส่งเข้ามาเนี้ยที่เอาไปใช้ได้จริงๆนี่แค่คลิปหยิบกระดาษแค่นี้แต่ข่าวสารข้อมูลทั้งหมดเนี้ยตกซึ่งอาจารย์เคนโมงิกเขียนในหนังสือเล่มนี้นะคะทำงานยังไงให้สมองมีความสุขว่าท่านตกใจคือครูก็นึกเหมือนกันทำไมอาจารย์โมงิกถึงตกใจแล้วก็นึกได้ว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาเป็นโรคชอบจัดระเบียบข่าวสารข้อมูลวันๆถ้าเป็นมีข่าวหรือมีจดหมายอะไรเข้ามาเนี่ยเขาไม่ทิ้งนะคะคนญี่ปุ่นทั่วไปมักจะจัดใส่แฟ้มอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งถ้าเป็นศาสตราจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนี่ยแฟ้มเต็มห้องเลยเอกสารเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอศาสตราจารย์ระดับสูงของอังกฤษเนี่ยทิ้งของทิ้งจดหมายเป็นว่าเล่นอ่านแล้วทิ้งเนี่ยเขาก็ตกใจแต่เขาก็ได้ที่นี้จุดนี้แหละก็คือว่าอาจารย์มงหยิกก็เลยได้เรียนรู้ว่าคนที่จะสามารถสร้างผลงานได้ดีจริงๆเนี่ยจะต้องสามารถทิ้งเป็นตัดสินใจทิ้งสิ่งที่ไม่คุณโอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะยังไม่ได้ไปไลฟ์กับลูกสาวคุณโอเลยรายนั้นก็เป็นเด็กที่อ่านหนังสือวันละเล่มนะครูอยากไลฟ์มากวันหลังลองไลฟ์คู่กันนะคะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ๋อเรื่องที่คนญี่ปุ่นเขาจัดระเบียบเอกสารนะอาจารย์เคนมงยีบอกว่าคนที่จะสร้างผลงานได้ดีแล้วสมองก็มีความสุขด้วยนะคะต้องเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับไวว่าข่าวสารข้อมูลอะไรที่เข้ามาเนี่ยเราจะทิ้งไปไม่เสียเวลาใส่ใจกับมันมากอันไหนควรจะเก็บไว้เพื่อเอาไปทำงานต่อได้ทักษะการตัดสินใจตัดทิ้งได้อย่างรวดเร็วเนี่ยจะเป็นตัววัดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในด้านการงานไหมทุกวันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าเราต้องเขาเรียกอะไรนะอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารนะข้อมูลข่าวสารเข้ามาถึงเราเยอะในแต่ละวันเนี่ยถ้ามีทักษะในการทิ้งข้อมูลข่าวสารแล้วเลือกเก็บเฉพาะที่สำคัญจริงๆได้ในเวลารวดเร็วเนี่ยท่านจะสามารถเอาเวลาไปใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานขึ้นมาได้นี่คืออาจารย์เคนโมงิบอกนะส่วนอันที่2หัวข้อที่2ในบทที่2นี้นะคะที่ครูว่าสนใจก็คือว่าอันนี้เคยพูดไปแล้วนะเรื่องทำมีสมาธิในการทำงานสมาธิในที่นี้ท่านบอกว่าเวลาท่านเข้าอินเทอร์เน็ตกันเนี่ยบางครั้งอ่ะสมมติดูเรื่องนึงแล้วมันอ่านบทความข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ทำงานในเรื่องนึงแล้วมันไปเจอลิงก์ต่อไปอีกเรื่องนึงต่อไปอีกเรื่องนึงจริงๆมันก็คือสติอะค่ะต้องมีสติไวไม่เผลอกดตามลิงก์ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะขาดช่วงแล้วก็ถ้าเราอ่านตามลิงก์ที่เราสนใจไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้ความแม่นยำในการตัดสินใจกับไหวพริบเนี่ยช้าลงคือเหมือนกับว่าเขาลากเราบทความนี้ลากให้เราอ่านอะไรต่อแล้วก็ตามเข้าไปทั่วเนี่ยมันจะทำให้เราตัดสินใจได้ช้าลงในอนาคตนะคะซึ่งอาจารย์เคนโมงิก็พูดมาครูว่าเป็นลักษณะของแบบเซนนะซึ่งเซนเนี่ยให้ความสำคัญของพื้นที่ว่างเพราะเขาบอกว่าสมองเราโดนอัดข้อมูลเข้าเยอะไปสมองเราพื้นที่ความทรงจำระยะสั้นมีน้อยนะคะมีไม่เยอะพอเขารับมาข้อมูลเข้ามาเยอะๆเนี่ยเขาจำเป็นต้องลบทิ้งไปเหมือนลบกระดานดำนะคะพื้นที่มันจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณโอเวอร์โหลดเอาของข้อมูลเข้าไปในแต่ละวันเยอะเกินเนี่ยสมองเขาก็จะเหนื่อยนะทำให้ไม่สามารถทำประสิทธิภาพได้เต็มที่วิธีอาจารย์เคนโมงิมีวิธีแนะนำอย่างนี้ค่ะก็คือว่าแล้วเราจะพัฒนาทักษะความสามารถในการแยกแยะข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์ได้ยังไงทุกท่านคิดว่าต้องทำยังไงคะถ้าเป็นเราทำยังไงลองคิดซิว่าถ้าเป็นเราทำยังไงว่าเราจะฝึกฝนความสามารถ
ในการทักษะน่ะในการแยกแยะข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์ได้อย่างฉับไวเนี่ยจะทำได้ยังไงดีคะอยากตอบไหมคะคุณมนัญญาตอบไหมคุณโอตอบไหมมาแล้ววันนี้เรียกตอบเลยโค้ชเปิ้ลอยู่ไหน มาตอบซะดีๆอ่ะครูไม่โหดแล้วค่ะครูไม่จับตกหรอกนะให้เอหมดทุกคนค่ะมีไหมเอาไม่มีไม่มีครูก็ต้องเฉลยนะคะอาจารย์เคนวงิอะไรน่าสนใจก็ให้จดไว้หรือเติ้ลน่าสนใจนะเออความจริงให้ครึ่งคะแนนก็ได้นะให้50คะแนนเต็ม10060ผ่านจริงๆคำตอบก็คือว่าให้ฝึกนะคะรับข้อมูลออกมาแล้วส่งข้อมูลออกไปเยอะๆบ่อยๆเพราะทำอะไรเพราะหมายความว่าไงการที่เลือกคุณสายโสมบอกว่าเลือกแหล่งที่มาของข่าวสารก็ถูกนะคะคุณโอวิระที่บอกตัดออกก็ถูกแต่จริงๆเนี่ยคำตอบของอาจารย์เคนโมงินี่ทำให้ครูประหลาดใจมากคือว่าต้องรับเข้ามาเยอะๆแล้วส่งออกไปเยอะๆเพราะอะไรเพราะนั่นเป็นวิธีฝึกทักษะในการเลือกคัดแยกแยะข่าวสารได้ดีที่สุดก็พูดง่ายๆมันคล้ายๆกับการทำซ้ำอะค่ะคือฝึกอ่านเยอะฟังเยอะดูเยอะแล้วตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าข้อมูลนี้เราจะเอาแก่นของมันไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังได้ยังไงอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะมันได้ฝึกสมองได้หลายอย่างมากเลยข้อมูลในนี้เข้ามาอาจารย์เกศสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะข้อมูลใหม่ที่เราได้รับมาเนี้ยเราจะเลือกเก็บอันไหนไว้เราจะเล่าอะไรให้คนอื่นฟังต่ออ่ะท่านลองคิดดูท่านเป็นอย่างนี้ไหมถ้าท่านไปดูหนังอะไรสักเรื่องมาที่สมดุลมากประทับใจมากเวลาท่านเจอเพื่อนเนี่ยอาจารย์คุณหนกบอกอินพุตเอาท์พุตนะข้อนี้อาจารย์เคนโมงิเน้นมาให้ฝึกบ่อยๆเวลาท่านเอาหนังที่ชอบดูแล้วสนุกไปแล้วท่านจะเล่าท่านจะเล่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงค่ะไม่นะครูว่าไม่นะครูว่าท่านอาจจะเลือกเล่าเรื่องที่ท่านประทับใจถูกไหมคะอาจจะมีสองสามเรื่องเช่นพระเอกนางเอกเล่นคู่กันน่ารักดีเนื้อเรื่องซาบซึ้งประทับใจเศร้าไปหน่อยตอนจบฉากสวยเพลงเพราะอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะท่านก็ต้องเลือกใช่ไหมนี่แหละฝึกเล่าบ่อยๆฝึกคุณหมอฝันคุณหมอแนนเป็นคุณหมอมาตอบนี่ครูเกรงไปหมดเลยนะคุณหมอบอกว่าเราจะจำได้ถ้ารวบรวมแล้วไปสอนต่อได้ใช่ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะพรุ่งนี้ครูจะไปพูดงานใหญ่ละเหมือนเป็นงานเทสท็อกเลยนะตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำอะไรไหมคุณหมอมาแล้วถือโอกาสปรึกษาเลยนะเป็นหมอด้านไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าเข้ามานี่ครูถามเลยตื่นเต้นมากเลยนะคะเนี่ยพรุ่งนี้พูดต่อหน้าชาวโลกแต่ถ้าไลฟ์ได้ก็จะไลฟ์มาฝากนะคะหัวข้อเรื่องสมองด้วยคุณหมอหัวข้อพรุ่งนี้จะไปพูดเรื่อง from Buddha bar to Buddha's brain นะคะก็เป็นเรื่องสมองแห่งพุทธะนะพรุ่งนี้คุณพินมาแล้วสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่อาจารย์มงหญิงแนะนำในการทำงานให้มีความสุขนะซึ่งอยู่ในหมวดหัวข้อการจัดระเบียบข่าวสารนะคะทักษะการจัดระเบียบข่าวสารอาจารย์เคนมงหญิงบอกว่าอย่ามองข้ามภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติภาษาอื่นๆเพราะว่าอะไรอันนี้ท่านยกตัวอย่างคนญี่ปุ่นซึ่งครูว่าคล้ายคนไทยนะคือคนญี่ปุ่นจริงๆไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษนะคะคุณหนกบอกตื่นเต้นก็สุดลมหายใจลึกๆไม่ต้องห่วงค่ะคุณหนกพรุ่งนี้ครูตื่นเต้นครูนั่งสมาธิก่อนแน่นอน15นาทีนะคะก่อนขึ้นพูดอันนี้นั่งอยู่แล้วนะคะคนญี่ปุ่นเหมือนคนไทยค่ะคือภาษาอังกฤษไม่ค่อยถนัดนักแล้วก็ทำให้เขาได้รับข้อมูลเข้ามาจำกัดคนญี่ปุ่นทั่วไปนะอาจารย์เคนโมงิก็เลยเขียนบอกเล่มนี้ซึ่งครูว่ามันใช้กับคนไทยได้ด้วยนะว่าคุณโยโทกาขอบคุณค่ะครูก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ขอบคุณสำหรับคำชมนะอาจารย์เคนโมงิบอกว่าทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับรู้แหล่งข้อมูลที่ดีที่จะต่อยอดได้บางเรื่องราวที่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะพัฒนาตัวเองพัฒนาสมองให้ได้มีอินพุตได้รับข้อมูลเข้ามามากคนอื่นเนี่ย เราจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งสมัยนี้อาจารย์เคนโมงิบอกว่าภาษาอื่นๆด้วยเช่นเยอรมันฝรั่งเศสจีนในภาษาอื่นๆนะคะแน่นอนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งอาจารย์เคนโมงิเองเนี่ยไม่ได้จบด้านอักษรศาสตร์นะคะจบนิติศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์คือฟิสิกส์เนี่ยเรียนเข้าไปด้วยกันได้ยังไงนะฟิสิกส์กับนิตินะคะครูก็ยังงงอยู่แต่แกเป็นอัจฉริยะนะคะแกก็เรียนได้2ปริญญาใน4ปีนะคะอันนี้แต่ว่าถ้าเรียนภาษาเยอรมันด้วยเข้าไปเรียนอักษรด้วยนะคะอ่านภาษาเยอรมันได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านจะค้นคว้างานเขียนที่ลึกซึ้งของคนเยอรมันน่ะท่านจะอ่านเป็นต้นฉบับภาษาเยอรมันอันนี้ครูก็เห็นด้วยนะแล้วครูก็อยากให้กำลังใจทุกท่านนะคะว่า
ถ้าท่านภาษาอังกฤษยังไม่คล่องนักก็หาโอกาสพัฒนาตัวเองนะคนเราสมองเนี่ยพัฒนาได้ถึงอายุ100 ปีนะคะจนถึงวันตายแหละก็ไม่ต้อง100 ปีอาจจะมากกว่า100-120ก็ได้ถ้าท่านอยู่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาภาษาของท่านเพื่อที่จะได้เปิดรับอินพุตดีๆเข้ามาเนี่ยเปิดโอกาสให้ตัวเองถ้าท่านภาษาอังกฤษดีมากอยู่แล้วครูก็ยินดีด้วยขอให้พัฒนาภาษาที่3ต่อไปนะสมองก็ชอบการพัฒนาตัวเองนะคะต่อไปเรื่องการจัดบริหารจัดการเวลานี้คงไม่มีอะไรมากอ๋ออาจารย์เคนมงหยีเขาจะทำอย่างนี้ค่ะเขาจะใช้การบริหารเวลาทุกท่านว่าสำคัญไหมคุณธันวาสวัสดีนะคะอันนี้ขาประจำมาทักครูทุกวันเลยอาจารย์เคนมงหยีบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆเนี่ยเขาจะบริหารจัดการเวลาอย่างชาญฉลาดโดยไม่ทำให้เป็นภาระแก่สมองมันคือยังไงคะสมมติว่าคนดังอย่างอาจารย์เคนมงหยีนะมีรายการโทรทัศน์มานัดสัมภาษณ์กำหนดส่งงานเขียนบทความงานเขียนหนังสือท่านเขียน100 เล่มนะเขียนมาแล้ว100 เล่มอายุก็ใกล้ๆกับครูแต่เขียนไปได้ไงไม่รู้ตั้ง100 เล่มแล้วก็ไปออกรายการต่างๆเนี่ยก็คือเป็นคนดังออกทีวีเยอะออกสื่อเยอะมีให้สัมภาษณ์มีเขียนหนังสือมีสอนหนังสือมหาวิทยาลัยด้วยนะแล้วก็หลายมหาวิทยาลัยด้วยแล้วเป็นนักวิจัยอาวุโสของโซนี่อีกไม่รู้จัดบริหารเวลายังไงแต่อาจารย์มงอีกก็เปิดเผยวิธีจัดการเวลาของท่านอย่างนี้ค่ะก็คือว่าทุกอย่างนี้ท่านจะพกคอมพิวเตอร์หรือพกมือถือติดตัวเสมอครูแอบดูแล้วนะคะใช้ iPhone นะไม่ได้ค่าโฆษณาค่ะก็ใช้ Mac ใช้คอมพิวเตอร์ของ Apple ท่านจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารเวลาเสมอมีอะไรมีคนมานัดปุ๊บท่านจะบันทึกเลยมีอะไรปุ๊บบันทึกเลยมีอะไรปุ๊บบันทึกเลยเนี่ยคือจะไม่ดองว่าไปทำอะไรอย่างอื่นต่อแล้วกลับมาจดทีหลังเพราะอะไรเพราะอย่างที่ครูบอกค่ะคือว่าความทรงจำระยะสั้นของคนเราพื้นที่มันน้อยเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่เราจัดการเข้าเก็บเข้าไปในระบบให้ระบบมันจำแทนเราได้อาจารย์เคนโมงิแนะนำให้ทำทันทีนะคะเพราะว่าไม่เป็นภาระกับสมองท่านนี่ไงสมองมีความสุขแล้วนะไม่รกสมองไม่รกกระดานดำหน่วยความทรงจำระยะท่านของท่านแล้วมันจะได้มีพื้นที่สำหรับที่จะรับข่าวสารข้อมูลใหม่ๆเข้ามาได้นะคะแล้วตอนเย็นเนี่ยท่านก็จะมาทบทวนตารางนัดของวันรุ่งขึ้นแล้วก็ทวนความจำไปในเวลาเดียวกันแล้วพรุ่งนี้ต้องสอนเรื่องอะไรแต่คืนนั้นที่ครูไปเจออาจารย์เคนมงหยีเนี่ยนั่งคุยกันถึงนั่งกินนู่นกินนี่คุยกันถึงเที่ยงคืนแล้วอยู่ดีอาจารย์เคนมงหยีบอกพรุ่งนี้มีสอนว่าพรุ่งนี้มีสอนอาจารย์นี่เที่ยงคืนแล้วบอกโอ้ไม่ต้องห่วงเตรียมไว้หมดแล้วจำได้แล้วว่าต้องสอนอะไรคือสุดยอดจริงๆเขาเป็นอัจฉริยะจริงๆนะคะถ้าเป็นครูถ้าครูมีสอนบนที่ตอนเช้านะเที่ยงคืนครูคงไม่ไปนั่งกินแซนด์วิชอยู่อย่างสบายใจเฉิบได้นะครับแต่อาจารย์เคนมงหยีก็ทำได้นะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่หนังสือเล่มนี้ชอบเขียนนะครับก็คือว่าการขยันสร้างผลงานออกไปการสร้างผลงานออกไปเนี่ย มันไม่จำเป็นต้องเป็นผลงานอะไรที่ยิ่งใหญ่นะคะอย่างเล่มอื่นที่ครูเคยอ่านเจอน่าจะเป็นพัฒนาสมองของคุณหมออีกคนนึงค่ะคุณนึกชื่อไม่ออกตอนนี้คุณหมอซาโตะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะการส่งเป็นเทคนิคความจำอีกเล่มมากกว่าครูอ่านหนังสือของหมอญี่ปุ่นหลายคนมากฉันก็จำไม่ได้เป็นเทคนิคเรื่องความจำครูเคยรีวิวเขียนเป็นบทความไว้กับไปย้อนอ่านได้ในหนังสือน่าจะเป็นของคุณหมอคาบาสวะนะชีอองเขียนเรื่องเทคนิคการอ่านและให้ไม่ลืมนะคะครูเขียนบทความรีวิวไว้แล้วแล้วก็เคยเอ่ยถึงในหนังสือ Read to Lead อ่านอย่างผู้นำที่ครูเขียนด้วยนะคุณหมอคาบาสวะบอกว่าเวลารับข้อมูลออกมาเนี่ยเข้ามาแล้วให้พัฒนาความจำตัวเองอย่างนี้ค่ะเขียนแค่ประโยคเดียวหรือสิ่งเดียวที่เราได้รับรู้จากข้อมูลเข้ามาเนี่ยออกไปเป็นประโยคง่ายๆอะไรก็ได้จะเป็นถ้าท่านใช้ LINE กลุ่มส่งหาคนที่ท่านสนิทหรือส่งหาเพื่อนเป็นกลุ่มหรือใช้ Facebook หรือใช้อะไรก็ได้ที่ท่านถนัดเนี่ยนะคะ IG อะไรของท่านก็ได้เนี่ยส่งออกไปทันทีเนี่ยแรกเลยเนี่ยเขาแนะนำว่าสมมติอ่านเจอประโยคอะไรประทับใจในหนังสือเนี่ยให้เขียนประโยคนั้นออกไปเลยเพราะอะไรสมองจะจำค่ะถ้าสมองได้เป็นคนเอาสิ่งที่เราอ่านออกมาเผยแพร่ต่อเนี่ยสมองจะจำนะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเวลาพัฒนาต่อไปให้จำมากขึ้นทำยังไงรู้ไหมคะให้ใส่ความรู้สึกลงไปด้วยถ้าใส่ความรู้สึกสมองก็จำมากขึ้นค่ะความรู้สึกง่ายๆคือความประทับใจเช่นสมมติท่านอ่านหนังสืออะไรก็ได้สมมติหนังสือครูก็ได้วิถีดาบวิถีเซนถ้าใครอ่านแล้วเกิดความซาบซึ้งประทับใจฉากที่ครูลาอาจารย์ดาบที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณแม่ครูก็ยังประทับใจมากนะซาบซึ้งมากบอกว่าเขียนเหมือนนิยายเลยนะตอนจบแบบมีฉากซายโยนาระเลยอุ๊บไม่เฉลยดีกว่าเดี๋ยวสปอยหนังสือตัวเองนะคะเวลาอ่านเจออะไรที่ประทับใจหรือดูหนังฟังเพลงได้มีประสบการณ์ในชีวิตที่ประทับใจเนี่ย
ให้ถ่ายทอดเอาความรู้สึกนั้นออกไปทันทีถ้าอายไม่อยากจะแบ่งปันคนอื่นเนี่ยเขียนไว้เก็บไว้ให้ตัวเองอ่านก็ได้นะคะวิธีนี้เป็นวิธีพัฒนาสมองให้มีความจำดีนะคะให้ทำบ่อยๆเริ่มจากเขียนอะไรง่ายๆก่อนเนี่ยพอท่านเริ่มเขียนอะไรได้คล่องแคล่วและถนัดคือส่งเอาท์พุตออกไปจะเป็นพูดก็ได้นะคะเล่าคนอื่นฟังก็ได้เขียนก็ได้พอที่ท่านทำได้ถนัดแล้วเนี่ยค่อยขยายทักษะให้มันยากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นอ่านหนังสือแล้วเขียนรีวิวอันนี้ก็เป็นทักษะที่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจากการเอามาสักประโยคเดียวหรือโค้ดคำพูดจากหนังสือที่ประทับใจมานะคะอาจารย์โมหีเนี่ยนอกจากนี้ท่านเขียนไดอารี่ทุกวันว่ามีใครอ่ะคุณดีน่ามาแล้วจากสวีเดนสวัสดีนะคะมีใครบ้างที่เขียนไดอารี่ทุกวันไหนยกมือให้ครูชื่นใจหน่อยครูจะดูซิว่ามีใครเขียนไดอารี่ทุกวันมีไหมคะไดอารี่นี่จะเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะจะเป็นบล็อกส่วนตัวก็ได้นะมันจะเป็นอยู่ในรูป Facebook โพสต์ทุกวันก็ได้หรือส่งไลน์โพสต์ใน LINE ก็เรียกอะไรเนี่ยไทม์ไลน์ของ LINE ทุกวันก็ได้มีใครเขียนอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือเขียนจดสมุดบันทึกของตัวเองไหมอาจารย์เกดอยู่หรือเปล่าครูรู้ว่าอาจารย์เขียนเกดเขียนทุกวันนะคะคุณสายวุ่นเขียนดีมากเลยเขียนตอนไหนตอบครูมาด้วยเขียนตอนไหนคะมันจะมีครูจะมีเทคนิคการเขียนแบบอาจารย์มงหิตในการพัฒนาสมองนะก็คือว่าคุณมาเมียนก็เขียนคุณโยธกาก็เขียนดีจังโอ้มีคนเขียนหลายคนนะดีจังเลยครูจะสนับสนุนให้ท่านเขียนแต่จะแนะนำให้เขียนช่วงนี้ค่ะพี่ออก็เขียนนะคะอาจารย์โมกิแนะนำให้เขียนเช้าวันรุ่งขึ้นไม่ให้เขียนคืนนั้นรู้ไหมคะทำไมอาจารย์โมกิแนะนำให้ไม่ให้เขียนไดอารี่ในโอ้คุณสายวรุณเขียนตอนตื่นนอนนี่เหมือนอาจารย์โมกิเลยนะเป็นอาจารย์สอนด้านสมองหรือเปล่าคะคุณสายวรุณก็มีเหตุผลค่ะที่ทำไมถึงไม่เขียนเลยในคืนนั้นเพราะว่าช่วงนอนหลับเนี่ยสมองเขาจะทำการจัดระเบียบเหตุการณ์หรือข้อมูลเห็นไหมข้อนี้เป็นบทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบข้อมูลในสมองนะสมองเขาจะทำการจัดระเบียบเหตุการณ์หรือข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้เจอวันนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหมายความว่ายังไงเขาจะทำในระดับ subconscious mind ซึ่งเป็นระดับที่มีพลังแล้วก็ลึกนะคะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยความหมายของความเข้าใจอะไรต่างๆมันจะอยู่ในจิตใต้สำนึกในส่วนลึกซึ่งสมบูรณ์ขึ้นกว่าที่ท่านก่อนนอนนะคะคือเหมือนได้นอนเต็มอิ่มแล้วมันลงไปอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วให้ตื่นมาแล้วเขียนทันทีนี่คือคำแนะนำอาจารย์มงหญิงนะตื่นนอนมาแล้วเขียนทันทีแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะอาจารย์มงหญิงอันนี้ครูขำๆนะก็แต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะของญี่ปุ่นลองดูซิเขาเราเป็นเหมือนจอร์จเปิ้ลก็เขียนเหลืองานยุ่งจะตายเวลาที่ไหนไปเขียนสุดยอดเลยนะคะโพสเปิ้ลที่มาดูนี่คุณอภิรดีเกตตัวแบ็คนี่เป็นซูเปอร์วูแมนมากนะคะทำหลายอย่างมากเลยครูอยากทำได้อย่างโพสเปิ้ลมากเลยนะมีเวลาเขียนไดอารี่ด้วยสุดยอดมากวันหลังต้องขอเคล็ดลับบ้างนะคะเขียนเยอะไหมอยากรู้เขียนสั้นๆอะไรอย่างนี้ป่ะคะถ้าเขียนได้ยาวๆนี่ครูนับถือมากออกหนังสือเลยนะคะมีอีกอันนึงเขาบอกว่าอาจารย์มงกิเขียนใกล้ปิดท้ายเล่มแล้วค่ะปิดท้ายบทแล้วค่ะก็คือว่าการที่คนเราจะเติบโตได้เนี่ยต้องคิดทำสิ่งที่เกินความสามารถตัวเองเอาไว้ก่อนข้อนี้ท้ายบทที่แล้วนะที่ว่ามีบุคคลต้นแบบตั้งเป้าไว้เช่นเราชื่นชมใครในสาขาอาชีพไหนเอาเขามาเป็นตัวตั้งแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้เท่าเขานะอันนี้เป็นคล้ายๆกับบทที่แล้วแต่บทเนี้ยมีความเป็นญี่ปุ่นหน่อยค่ะที่สาเหตุที่อาจารย์มงหีบอกให้ทำในสิ่งที่เกินความสามารถตัวเองเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะแคร์ความเห็นของผู้อื่นคนไทยเราไม่ค่อยแคร์เลยว่าคนอื่นจะคิดยังไงทำได้ตามใจคือไทยแท้ใช่ไหมคะสำนวนที่ครูเคยได้ยินตอนเด็กๆหรือเป็นกันหรือว่าทุกท่านเป็นกันคะว่าแคร์ความรู้สึกคนอื่นบางคนก็เป็นนะก็คือจะแคร์ว่าคนอื่นจะคิดถึงเรายังไงจะมองเรายังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยครูว่าถ้ามองโดยผิวเผินครูว่ามันทำให้เราเหนื่อยไปโดยไม่จำเป็นนะถ้าเราโมแต่แคร์ความเห็นคนอื่นมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เราทุกข์นะคะเพราะจริงๆที่ครูเรียนมาศึกษามาค้นคว้ามาและประสบมากับตัวเองเนี่ยในเชิงจิตวิทยาคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นแล้วนะจริงๆนะคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นเราคิดเองทุกคนน่ะสนใจเรื่องของตัวเองไม่เชื่อเราคิดดูสิทุกท่านเป็นอย่างนี้ไหมคะถ้าถามว่าระหว่างเรื่องของตัวท่านเองเนี่ยกับเรื่องของผู้อื่นเนี่ยท่านใส่ใจสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมากกว่ากันท่านก็ให้ความสนใจสำคัญเรื่องความสนใจเรื่องของตัวเองใช่ไหมฉันได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะไปแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากเกินไปเนี่ยมันทำให้ท่านทุกข์ไม่จำเป็นนะคะแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างนี้อยู่ข้อนึงแต่อันนี้อาจารย์เชนโฮงิบอกรู้สึกว่ามันก็น่ามาใช้นะคนญี่ปุ่นก็ใช้กันคนไทยก็อาจจะใช้ได้นะคือถ้าเราแคร์ความรู้สึกของถ้าเราเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเนี่ยเราใช้โอกาสนั้นในการพัฒนาตัวเองเลยเช่นอาจารย์เคนมงหีบอกว่าบางที่ไปอ่านหนังสือ
หนังสือของหนังสืออ่านเล่นทั่วไปซึ่งแบบอาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็จะไปเขียนในบล็อกประจําวันของตัวเองคนญี่ปุ่นก็ชอบเขียนบล็อกอาจารย์เคนโมงิก็เขียนไดอารี่ในรูปของบล็อกในอินเทอร์เน็ตนะคะเขียนไว้แต่เนื่องจากเปิดเป็นพับลิกให้ทุกคนเห็นได้ใช่ไหมคะพอจะไปเขียนรีวิวหนังสือแบบบ้านๆอย่างนั้นน่ะอาจารย์เคนโมงิแกก็เกิดอายขึ้นมาว่าโอ้โหคนอื่นจะมองไงเนี่ยเป็นถึงศาสตราจารย์นักวิทยาศาสตร์ทางสมองชั้นนำอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นและอ่านหนังสือบ้องๆอย่างนี้ด้วยเหรอมันก็เลยทำให้ท่านคิดพลางตัวเองว่าไม่ได้ละจากนี้ไปจะต้องเลือกหนังสืออ่านให้ดีหน่อยให้มีคุณภาพหน่อยเป็นหนังสือที่มีคุณค่าหน่อยเพราะเวลามาเขียนรีวิวลงในบล็อกของตัวเองเนี่ยจะได้ดูดีอันนี้คิดแบบญี่ปุ่นนะแต่ความคิดอย่างนี้มันก็ไม่เลวนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแคร์เป็นคนแคร์ความรู้สึกของคนอื่นอ่ะโอเคบางคนเป็นอย่างนั้นนะครูก็ยอมรับนะมันคงจะเป็นนิสัยที่แก้ยากเราก็เอาตรงนั้นมาพัฒนาตัวเองเลยเราก็เลือกทำอะไรที่ยากกว่าเราหน่อยอ่านตอบมาได้เลยนะคะตอนนี้ว่าท่านทั้งหลายที่ดูตอนนี้เกือบ70ท่านเนี่ยมีท่านใดที่คิดว่าเราจะทำอะไรให้ยากเกินความสามารถของตัวเองได้บ้างในวันพรุ่งนี้เลยเราบอกครูมาสิขอสักหนึ่งอย่างเป็นมันมีประโยชน์มากนะคะในการตั้งเป้าที่จะทำทันทีในระยะเวลาอันสั้นอย่างเช่นวันพรุ่งนี้เนี่ยไหนตอบกันมาคนละอย่างมิสเตอร์เบนโค้ชเปิ้ลคุณพัชสอนคุณสายวรุณมีใครอีกเรียกหมดเลยมนยาคุณพจมานเนใครงามอันนี้มาใหม่คุณวัฒนิยาคุณดีน่ายังอยู่ไหมคะสวีเดนคุณหมอฝันคุณหมอแนนยังอยู่หรือเปล่าไหนตอบถ้าครูไม่ได้เรียกใครก็ตอบได้นะคะลองตอบครูมาสิคะว่ามีอะไรที่ทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยจะทำได้เลยในพรุ่งนี้เช้าซึ่งเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของตัวเองนิดหน่อยคุณมะเมี่ยงตอบว่าฝึกภาษาอังกฤษเยี่ยมมากค่ะแต่ต้องเกินความสามารถตัวเองหน่อยนะสมมติคุณมะเมี่ยงบอกจะฝึกภาษาอังกฤษฝึกในระดับที่ยากหน่อยนะเช่นดูหนังไม่ดูซับไตเติลอะไรทำนองนี้ลองดูนะคุณสายโสมบอกว่าจะอ่านหนังสือจบแล้วว่าเป็นรูปหนึ่งรูปเพื่ออธิบายโอ้โหสุดยอดเลยส่งกันบ้านได้นะคะมาเมี่ยงพรุ่งนี้บอกกูได้นะว่าส่งมาบอกได้นะว่าฝึกภาษาอังกฤษยังไงคุณสายเสริมพรุ่งนี้อ่านหนังสือจบแล้ววาดรูปหนึ่งรูปส่งมาให้ครูได้นะคะในอินบ็อกซ์กูจะรอนะมาเมี่ยงกับคุณสายเสริมแล้วครูก็จะปิดท้ายด้วยบทสรุปของอาจารย์โมงินะคะคือบทที่2นี่บอกว่า1ต้องไม่ใช้สมองไปในงานที่เป็นลักษณะการจัดระเบียบข้อมูลก็คือว่าให้หมั่นรับข้อมูลเข้ามาแล้วแยกแยะและคัดทิ้งไปให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดถ้าเอาสมองไปมัวแต่จัดระเบียบข้อมูลเนี่ยสมองจะไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มีความสามารถยิ่งขึ้นไปนะคะคุณสัจจพลบอกว่าสงสัยจะไปเริ่มจดไดอารี่ตอนเช้าก็ยังดีนะคะแต่มันยังไม่เกินความสามารถนี่คุณสัจจพลเอายากกว่านี้หน่อยจดไดอารี่แล้ววาดรูปได้ไหมคุณถ้าว่านานตื่นตีสี่นั่งสมาธิโอ้ครูอนุโมทนาเลยนะคะนั่งแล้วแผ่เมตตาให้ครูด้วยนะคุณทุกวันอันพรุ่งนี้ครูต้องพูดงานใหญ่อย่าลืมนะตีสี่ครึ่งนะส่งกันบ้านด้วยคุณดีนะพรุ่งนี้จะวิ่งให้นานขึ้นกับปกติค่ะดีมากระบุมาด้วยนะคะว่านานขึ้นกับปกติเนี่ยกี่นาทีจะเป็น1นาที2นาที3นาทีก็ได้แต่คุณดีนะต้องตั้งเป้าให้ชัดนะเพราะถ้าตั้งเป้าให้ชัดเนี่ยหลักการโค้ชก็บอกว่าคุณดีนะจะทำได้สำเร็จตอบมาเลยนะคะว่าจะวิ่งให้นานขึ้นกี่นาทีนะคุณพัชสอนจะฝึกภาษาอังกฤษอย่างหนักกว่าเดิมขึ้นพูดหน้าทีเวทีได้โอ้สุดยอดพูดขึ้นหน้าเวทีได้เมื่อไหร่ให้เพื่อนอัดคลิปส่งมาให้ครูด้วยนะคะครูสรุปนะประเด็นที่1ต้องไม่ใช้สมองจัดระเบียบข้อมูลเอาสมองไปใช้ความคิดสร้างสรรค์แทนแล้ววิธีที่พัฒนาทักษะการเลือกเก็บข้อมูลอันไหนว่าดีเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับเราข้อมูลไหนจะทิ้งเนี่ยทำได้โดยการหมั่นรับข้อมูลเข้ามาเยอะๆแล้วตัดสินใจส่งข้อมูลออกไปคือรับอินพุตเข้ามาเยอะๆใช่ไหมคะอ่านฟังดูรับรู้เข้ามาเยอะๆแล้วพูดเขียนเล่าออกไปให้มากเพราะถ้าทำได้บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการขัดเกลาทักษะของท่านในการเลือกเรื่องของท่านที่จะเล่านะคะท่านจะทำได้ดีขึ้นท่านจะรู้ว่าสิ่งไหนต้องทิ้งได้สิ่งไหนเก็บไว้ข้อที่3อันนี้อาจารย์เคนมงหยีแนะนำคนญี่ปุ่นแต่ครูคิดว่าแนะนำคนไทยได้ด้วยก็คือว่าพยายามพัฒนาภาษาต่างประเทศให้แตกฉานอย่างมากอย่างน้อยขึ้นหนึ่งภาษานะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เยอะที่สุดในอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะถึงแม้จีนประชากรจะเยอะแต่ถ้าท่านใดภาษาอังกฤษพอใช้ได้แล้วก็ให้เรียนภาษาที่3นะคะอันนี้สำคัญมากนะคนจะประสบความสำเร็จมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเราหมั่นพัฒนาเรื่องภาษาขึ้นไปไม่ได้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะแล้วข้อสุดที่4ข้อสุดท้ายต้องฝึกฝนตัวเองด้วยการทำในสิ่งที่เกินความสามารถเราทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วนะว่าคุณดีน่าวิ่งขึ้นใน20นาทีเสร็จแล้วสุดยอดครูขอส่งกำลังใจช่วยนะโอ้โหวิ่งกันมากกว่าเดิม20นาที
ถ้าไม่ไหวก็ตั้งเป้าใหม่ได้นะแต่ครูชื่นชมมากนะที่จะตั้งเป้าวิ่งมากกว่าเดิมถึง20นี่เป็นนักวิ่งมาราธอนหรือเปล่าท่านเนี่ยขอส่งกำลังใจให้นะคะคุณสายวรุณบอกว่าพรุ่งนี้ให้ครูพูดโยงถึงรัชกาลที่9กับการทำสมาธิก็ดีโอ้ไม่เลวเลยนะครูจะลองนำไปใส่นะคะขอบคุณที่นำแนะนำเข้ามาวันนี้ครูก็ได้ทำสิ่งที่เกินความสามารถของครูแล้วนะคะก็คือก้าวข้ามความกลัวของตัวเองความอายที่จะทำอะไรเปิดๆแล้วก็มารีวิวหนังสือเล่มนี้บทนี้ในการพัฒนาสมองทำงานยังไงให้สมองมีความสุขให้ทุกท่านทุกวันพรุ่งนี้ครูก็จะทำสิ่งหนึ่งที่เกินความสามารถของตัวเองด้วยก็คือขึ้นพูด keynote speech เป็นภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เป็น keynote นะคะคือผู้พูดหลักของงานประชุมใหญ่นานาชาติดันเป็นครั้งแรกที่เป็น keynote ก็เป็นภาษาอังกฤษอีกก็เกินความสามารถครูมากเลยนะคะพูดแบบ TED Talk ต้องจำบทจำนวนเป็น10หน้าเลยพูด20นาทีครูก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดจะพูดถึงเรื่องการฝึกสติสมาธิและจะหาทางพูดสอดแทรกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปด้วยเท่าที่ทำได้นะคะเอาใจช่วยครูด้วยนะแล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ครูจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าครูพูดแล้วเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นบทต่อไปของอาจารย์เคนวงศ์อีนะอย่าลืมทุกคนที่บอกจะทำกันบ้านนะส่งการบ้านมาทางอินบ็อกซ์ด้วยครูมีหลักฐานในคอมเมนต์หมดแล้วนะคะอาจารย์เกตบอกคีย์โน้ตสู้ๆบอกให้ชาวต่างชาติเข้าใจเรื่องการฝึกสติขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ครูคืนนี้นะคะขอให้เป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆท่านขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีความสุขในทุกอย่างที่ทำและขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้นะคะขอบคุณที่มาดูวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ